เคยมีคนโพสต์คำถามว่าถ้าขอให้คุณกล่าวถึงสิ่งที่คุณรักมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่คุณจะกล่าวถึงตัวเองคำถามนี้มันทำให้คุณฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาคุณใส่ใจตัวเองมากพอหรือยังถ้าคุณรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีพอมันก็ไม่แปลกอะไรเลยเพราะว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นผู้คนจำนวนมากต่างหลงม,มัวเมาไปกับภาพมายาที่สังคมสร้างขึ้นตอนนี้ คุณกำลังละทิ้งสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่หรือเปล่าอย่ากลัวที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองจงเลือกชีวิตที่คุณต้องการจริงๆแล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนโลกของตัวเองแทงนที่คุณจะพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นลองหันกลับมายอมรับตัวเองอย่างที่คุณเป็นแทนที่คุณจะไปสนใจชีวิตของคนอื่นลองหันมาสนใจชีวิตของตัวเองคุณเลือกได้ว่า จะฟังเสียงคนอื่นหรือฟังเสียงจิตวิญญาณของตัวเองสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key s t o r y หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า o o o d ไวต g o o o l Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขเขียนโดยเวกคิง หนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณบรรลุความสุขและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้ถูกประสบการณ์ในชีวิตต่างก็ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเติบโตไปเป็นเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังที่สุดแม้กระทั่งประสบการณ์ที่ย่แย่ก็เป็นโอกาสในการเติบโตของคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สถานการณ์รอบตัวคุณกำหนดอนาคตของคุณแม้อดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของตัวเองได้ การเปลี่ยนแปลงความคิดมันจะทําให้คุณเริ่มเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพื่อคุณพอคุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองให้เป็นบวกชีวิตของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นความเจ็บปวดนั้นสามารถเปลี่ยนคนได้ชีวิตจะทดสอบคุณก่อนที่จะให้สิ่งดีๆแก่คุณความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นบางอย่างเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดเราจําเป็นต้องเผชิญกับช่วงเวลาขาลงของชีวิต เพื่อที่เราจะได้มีภูมิปัญญามีความเข้มแข็งและมีความรู้ที่จําเป็นสําหรับช่วงขาขึ้นเวลาที่เราต้องเผชิญกับช่วงขาลงอาจทําให้ชีวิตสับสนและท้าทายมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อใจกระบวนการและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่คุณจะต้องจำเอาไว้ว่าระหว่างทางของการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะทำให้เราเลือกทางที่ดีกว่าเพื่อก้าวไปข้างหน้าเสมอ ทุกทางเลือกจะนำคุณไปสู่ทางเลือกอื่นๆอีกมากมายและทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงถึงกันหมดชีวิตมันจะทําให้คุณผ่านความท้าทายและรู้สึกว่ายากเย็นมันจะให้บทเรียนในแบบที่คุณจัดการได้และยังช่วยให้คุณดึงจุดที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้อีกด้วยจงฉลองความสำเร็จของคุณเพราะว่าคุณได้ชัยชนะในทุกๆวันที่คุณไม่ยอมแพ้แท้จริงแล้วคุณประสบความสำเร็จในทุกๆวัน เพราะหลายสิ่งที่คุณทำสำเร็จในวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเคยฝันไว้ในอดีตเพียงแต่คุณไม่ได้สังเกตตอนที่สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นหรือไม่ก็สิ่งนั้นอาจจะผ่านเข้ามาเร็วเกินไปแม้ว่ามันจะเป็นเพียงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆคุณก็ควรให้เวลากับการฉลองความสำเร็จบ้างอย่าเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปคุณควรให้กำลังใจตัวเองเสมอจงภูมิใจในตัวเองเพราะคุณได้บากบั่นมาอย่างหนัก กว่าที่คุณจะเดินทางมาถึงจุดที่ยืนอยู่ในวันนี้ได้จงเคารพในเอกลักษณ์ของคุณคุณไม่ควรใช้ชีวิตตามความเชื่อของคนอื่นไม่ควรรู้สึกว่าต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นไม่ควรใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขายอมรับรวมถึงไม่ควรรู้สึกว่าต้องหลีกเลี่ยงการเป็นตัวของตัวเองซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของคุณชีวิตคุณไม่ควรมีขีดจำกัดเช่นนี้เพราะไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองหรือคนอื่น คุณก็จะถูกตัดสินอยู่ดีคนจะหาว่าคุณเงียบถ้าคุณมีความสุขดีในความเงียบคนจะหาว่าคุณอ่อนแอถ้าคุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและดราม่าคนจะหาว่าคุณอวดดีที่คุณเคารพตัวเองคนจะหาว่าคุณผิดที่คุณคิดต่างจากพวกเขาคนจะหาว่าคุณแปลกถ้าคุณไม่ทำตามกระแสสังคมคนจะหาว่าคุณไม่มีใครเพราะคุณสบายใจกับการอยู่คนเดียว คนจะหาว่าคุณจนที่คุณรู้จักคุณค่าของเงินคนจะหาว่าคุณไม่พักดีที่คุณเอาตัวเองออกห่างจากคนมองโลกในแงล่ลบปล่อยให้คนอื่นเรียกขานคุณอย่างที่พวกเขาต้องการไม่ต้องไปเล่นบทที่พวกเขาอยากให้เล่นแต่จงสร้างบทบาทของคุณไว้เล่นเองไม่ว่าเราจะคิดและเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะสามารถสำเร็จได้เพราะความรู้สึกต่างๆมันจะย้อนกลับมาแบบเท่าเทียมกัน ความเชื่อของคุณเป็นพื้นฐานของการทำสิ่งที่หวังไว้ให้เป็นจริงถ้าหากว่าคุณไม่เชื่ออะไรสักอย่างมันก็จะไม่ค่อยเห็นสิ่งนั้นในชีวิตของคุณใจที่เป็นบวกย่อมทำให้ชีวิตคุณเป็นบวกด้วยและใจที่เป็นบวกย่อมดีกว่าใจที่เป็นลบการคิดบวกเป็นการเลือกความคิดและการกระทำมันจะคอยส่งเสริมเรามากกว่าจะคอยขัดขวางเราและนั่น มันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ความคิดแง่ลบที่ว่าเราทําไม่ได้หรอกมันจะคอยกีดกันคุณไม่ให้เดินหน้าต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายในทางกลับกันความคิดแง่บวกที่ว่าเราทําได้มันจะปล่อยให้คุณได้พยายามมันจะช่วยทําให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ความคิดหนึ่งจํากัดคุณในขณะที่อีกความคิดหนึ่งจะพาคุณเข้าใกล้สิ่งที่ต้องการการที่คุณเชื่อว่าบางอย่างเป็นไปไม่ได้ แสดงว่าคุณใส่ใจต่ออุปสรรคมากกว่าความสําเร็จการใส่ใจที่ความเป็นไปได้และความสําเร็จการเปลี่ยนความคิดและความเชื่อมันจะส่งเสริมคุณมันจะสร้างแรงสันเทือนให้คุณมันจะดึงดูดพลังบวกรอบตัวคุณมันจะทําให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ฝันเอาไว้ได้เฮนรี่ฟอร์ดกล่าวเอาไว้ว่าต่อให้คุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็คิดถูกเสมอ เพราะอำนาจจิตของคุณคือความจริงของคุณการมองโลกนั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อของตัวเองความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเฉพาะบุคคลโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นเพียงระบบความเชื่อเท่านั้นเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อความเชื่อที่มาจากประสบการณ์และการสะสมความรู้มันจึงทำให้เรามองโลกต่างกันเราทุกคนสามารถเติบโตขึ้นได้ หากยอมเปิดใจรับความเชื่อของคนอื่นยอมเปลี่ยนความเชื่อเดิมถ้ารู้สึกว่าความเชื่อใหม่นั้นให้มุมมองที่ถูกต้องและทรงพลังมากกว่าแต่เราก็ไม่ควรเปลี่ยนความเชื่อเพราะคนอื่นอย่างเดียวควรจะตั้งคำถามต่อความเชื่อเดิมด้วยว่าความเชื่อเหล่านี้จะช่วยทำให้เราใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้หรือเปล่าการเชื่อในบางสิ่งคือกุญแจที่จะทำให้มองเห็นสิ่งนั้นเพราะถ้าหากไม่มีความเชื่อ สิ่งนั้นก็จะไม่มีวันเป็นจริงสำหรับคุณและมันก็ไม่อาจเป็นจริงสำหรับคุณได้ถ้าเราเชื่อสิ่งที่เป็นลบเราก็จะเจอแต่สิ่งที่เป็นลบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลบซึ่งมันจะคอยสนับสนุนความเชื่อที่เรามีความเชื่อของเราก็เป็นเหมือนเลนที่เราใช้มองชีวิตเราจะเห็นในสิ่งที่บอกตัวเองให้เชื่อว่ามันคือความจริงหากคุณเปลี่ยนความเชื่อได้ คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่าดูถูกพลังของคำพูดถ้อยคำเชิมบวกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณปรารถนาเพียงคุณกล่าวออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างแรงกล้ามันจะสร้างความเชื่อให้ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณจากนั้นสิ่งที่คุณพูดจะค่อยๆกลายเป็นรูปธรรมคุณมีพลังที่จะพูดให้ความจริงในแง่มุมต่างๆมีตัวตนขึ้นมาถ้าคุณบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าคุณทำได้คุณจะเชื่อว่าคุณทำได้ แล้วคุณจะทํามันได้จริงๆก่อนที่คุณจะไล่ตามเป้าหมายคุณต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเป้าหมายจะต้องสะท้อนถึงสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆและมันต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณได้เมื่อคุณมีเป้าหมายและความตั้งใจที่ชัดเจนจักรวาลก็จะทำงานอย่างน่าอัศจรรย์พอคุณนำสิ่งที่ต้องการใส่ไว้ในจักรวาลกระบวนการทำให้สิ่งที่หวังไว้ให้เป็นจริงก็จะเริ่มต้นแล้วสิ่งต่างๆ ก็จะเริ่มเผยตัวออกมาแบบเข้าทางเราความฝันของเรามันจะกลายเป็นความจริงคุณคือนักเขียนอนาคตของตัวเองจงเขียนสิ่งที่ปรารถนาและใช้ชีวิตด้วยเรื่องราวของตัวเองการจินตนาการเป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ก่อนที่คุณจะมีสิ่งเหล่านั้นในชีวิตจริงจงจินตนาการถึงชีวิตที่คุณอยากจะมีเพราะสิ่งที่เป็นจริงในใจคุณ จะเป็นจริงในชีวิตคุณเวลาจินตนาการถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนามันไม่ได้เป็นแค่การสั่นสะเทือนในความถี่เดียวกันกับสิ่งที่เราจรินตนาการเท่านั้นแต่มันยังมีอิทธิพลต่อจิตใต้สำนึกของเราด้วยอย่าคิดและอย่าก,กังวลว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเพราะมันจะทำให้คุณเริ่มสร้างข้อจำกัดขึ้นมา ขอให้คุณแน่ใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วทั้งจักรวาลจะจัดระเบียบตัวเองเพื่อคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในเส้นทางใดนะตอนนี้จักรวาลก็จะสนับสนุนและส่งสัญญาณให้คุณไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการรูมิกวีในศตวรรษที่13เขียนไว้ว่าจักรวาลไม่ได้อยู่นอกตัวคุณลองมองเข้าไปภายในตัวคุณคุณจะเห็นว่ามีทุกสิ่งที่คุณต้องการเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณแค่แค่ต้องปรับตัวเข้ากับมัน จักรวาลปรากฏอยู่ภายในตัวคุณอยู่แล้วคุณแค่ต้องสั่นสะเทือนให้สูงพอสั่นสะเทือนด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยอารมณ์และความเชื่อของคุณจักรวาลจะส่งสัญญาณให้คุณทำตามและให้แนวคิดที่จะลงมือทำทุกอย่างอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะลงมือทำตามหรือไม่ความตั้งใจที่ไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นไปได้แค่ความปรารถนา เป้าหมายหนึ่งหนึ่งจะมาสู่ชีวิตคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจที่จะไขว่คว้ามันจักรวาลจะคอยสนับสนุนคุณเสมอหากคุณอยากให้ฝันเป็นจริงคุณก็แค่ต้องลงมือทำความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนไม่ธรรมดานั้นง่ายนิดเดียวคือคนที่ไม่ธรรมดานั้นจะกระทำการใดๆให้เสร็จสิ้นแม้ไม่อยากจะทำพวกเขาเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายอย่างเต็มที่การไล่าตามเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้น มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่มีวันท้อแท้แต่ผู้เขียนบอกให้คุณรักษาแรงสันเทือนให้สูงไว้แล้วก็พยายามเพิ่มมันให้สูงขึ้นเรื่อยๆคุณต้องเดินหน้าต่อไปต้องมุ่งมั่นทําสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จการอดทนเป็นความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนไม่ธรรมดามันคือสิ่งที่คุณต้องทําหากคุณมีความอดทนและพยายามมากพอ คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนคุณจะไม่พลาดสิ่งดีงามใดๆถ้าคุณเอาเวลาไปทำให้ชีวิตดีขึ้นทุกคนมีชะตาให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเสมอถ้าคุณไม่เต็มใจจะแลกความพึงพอใจชั่วครู่มันจะส่งผลต่ออนาคตของคุณอย่างมหาศาลคุณจะมีความสุขในปัจจุบันได้ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสติคุณมีอิสระที่จะเลือกชีวิตด้วยตัวเอง บางครั้งคุณก็ต้องแลกสิ่งที่เล็กเพื่อให้ได้สิ่งที่ดียิ่งกว่าผู้เขียนไม่ได้บอกให้คุณเมินเฉยต่อทุกสิ่งเร้าหรือหยุดสนุกสนานแต่ผู้เขียนขอให้คุณสร้างสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานและการเล่นในขณะเดียวกันก็ไม่เอาเวลาและพลังงานไปใช้กับบางสิ่งเกินควรด้วยไม่มีใครสามารถทำให้ทุกเป้าหมายที่ฝันไว้เป็นจริงได้หมดคุณต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆจะเผยตัวออกมาเมื่อถึงเวลา คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆผ่านไปตามจังหวะเพื่อให้มันไหลไปเองตามจัก,กรวาลโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบังคับให้เกิดผลลัพธ์จงโอบก,กอดความรู้สึกดีๆและเรียนรู้เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับจักรวาลและเมื่อคุณกลมกลืนกับจักรวาลแล้วสิ่งใดๆที่เป็นของคุณจะมาหาคุณเองหน้าที่ของคุณก็คือทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายและสิ่งที่คุณต้องการ คนเรามักจะเข้าใจคำว่ารักตัวเองผิดที่จริงแล้วการรักตัวเองมันคือการสนับสนุนการยอมรับการรักตัวเองมีองค์ประกอบสองอย่างที่ต้องสมดุลกันองค์ประกอบแรกของการรักตัวเองคือส่งเสริมการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยการเน้นไปที่กรอบความคิดกรอบความคิดในการรักตัวเองอย่างแท้จริง ซึ่งมันก็คือการพอใจในจุดที่ตัวเองอยู่และในสิ่งที่ตัวเองเป็นมันไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์อย่างที่มุ่งหวงังไม่ต้องดีที่สุดไม่ต้องเก่งที่สุดแค่พอใจและเป็นตัวของตัวเององค์ประกอบที่สองของการรักตัวเองคือส่งเสริมการเติบโตโดยเน้นไปที่การลงมือทาการพัฒนาตัวเองถือเป็นการรักตัวเองเพราะนั่นหมายความว่าคุณตระหนักว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งที่ดี การรักตัวเองที่แท้จริงจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองและแน่นอนว่าแง่มุมสำคัญของการรักตัวเองคือการยอมรับและพอใจในสิ่งที่คุณเป็นการรักตัวเองคือการเป็นตัวของตัวเองและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระสุดท้ายแล้วการรักตัวเองคือการใส่ใจตัวเองด้วยการทำสิ่งดีๆและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองรักและต้องการ กฎแห่งแรงดึงดูดและกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนนั้นมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเราสร้างความรู้สึกอย่างไรมันจะย้อนกลับมาอย่างนั้นย้อนกลับมาโดยผ่านประสบการณ์ต่างๆของเราการใช้กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนเพื่อดึงดูดพลังงานบวกรอบตัวมันจะทำให้คุณมีความสุขและบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้สิ่งที่จะพัฒนาจิตใจของคุณช่วยให้คุณสร้างความรู้สึกดีและพลังเชิงบวกได้ก็คือ การเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้เป็นบวกโดยการอยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกกฎแห่งแรงสันสะเทือนบอกว่าเราจะดึงดูดคนที่มีความสันสะเทือนในความทีเดียวกันดังนั้นถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนคิดบวกเราก็จะสัมผัสกับอารมณ์เชิงบวกอยู่เรื่อยๆมันจะส่งเสริมให้รอบตัวเรามีแต่ความรู้สึกดีๆการรู้สึกขอบคุณก็เป็นนิสัยหนึ่งที่ง่ายที่สุดที่มีพลังเปลี่ยนล้นซึ่งบ่มเพาะได้ ก่อนทีน่คุณจะบ่นเรื่องโรงเรียนจงจำเอาไว้ว่าบางคนนั้นไม่มีแม้โอกาสที่จะได้ไปโรงเรียนก่อนที่คุณจะบ่นเรื่องของกินจงจำเอาไว้ว่าบางคนนั้นไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินก่อนที่คุณจะบ่นเรื่องทำความสะอาดบ้านจงจำเอาไว้ว่าบางคนนั้นไม่มีแม้กระทั่งบ้านให้อยู่การแสดงความขอบคุณฟังดูเป็นเรื่องง่ายแต่คนส่วนใหญ่กลับมีปัญหาที่จะทำ เพราะพวกเขามัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดจนลืมเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่การรู้สึกขอบคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสุขการแสดงความขอบคุณนั้นสามารถทำให้แรงสั่นสะเทือนสูงขึ้นทำให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นคุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยความรู้สึกขอบคุณความสุขไม่ได้มาจากคนอื่นไม่ได้มาจากสถานที่และไม่ได้มาจากสิ่งอื่นๆแต่ความสุขมาจากภายใน ความสุขที่ยั่งยืนคือความสำเร็จอย่างแท้จริงการจะมีความสุขที่ยั่งยืนคุณต้องรู้จักควบคุมตัวเองต้องสร้างนิสัยมองด้านดีของสิ่งต่างๆต้องปล่อยอดีตให้ผ่านไปและเลิกใช้ชีวิตในอนาคตต้องยินดีในจุดที่อยู่และสิ่งที่มีตอนนี้ต้องถอนตัวออกจากการเปรียบเทียบต้องรักทุกสิ่งในโลกอย่างไม่มีเงืงอ่อนไขจงอบกอดสิ่งที่เป็นอยู่และมีความสุขเข้าไว จงจำเอาไว้ว่าคุณเกิดมาพร้อมกับความเป็นไปได้คุณเกิดมาพร้อมกับความสามารถเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์สติปัญญาความรักและความเฉลียวฉลาดที่จะแบ่งปันให้กับโลกใบนี้คุณเกิดมาเพื่อทำให้โลกดีขึ้นความลับของการบรรลุในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการเข้าใจเข้าใจกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนที่กล่าวว่าทุกอย่างในจักรวาลล้วนเกิดจากแรงสั่นสะเทือน ทุกแรงสั่นสะเทือนที่มีความถี่ตรงกันสามารถดึงดูดกันได้อย่าเพลอไผลไปตามสมองที่ติดนิสัยชอบผลักใส่โชคและสิ่งดีๆด,ด้วยพลังลบยิ่งคุณส่งคลื่นพลังบวกออกสู่ภายนอกจักรวาลจะยิ่งสะท้อนคลื่นความสุขกลับมาเท่าทวีคูณทุกคำพูดทุกอารมณ์และทุกการกระทำของคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในทันทีการไล่ตามชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงเลือกสิ่งที่ด้อยกว่าแต่ถ้าใช้เวลาซึมซับกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ลงมือทำอย่างมุ่งมั่นมองโลกในแง่บวกและไม่ท้อถอยคุณจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นเดินก้าวเล็กทีละก้าวแล้วคุณจะสร้างจังหวะที่หยุดไม่ได้แล้วคุณจะเคลื่อนเข้าใกล้ชีวิตที่ใฝ่ฝันจำเอาไว้ว่าทุกความท้าทาย ทุกความผิดพลาดย่อมมีบทเรียนหมายความว่านั่นอาจไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นเพียงการพลิกแพลงเส้นทางไปสู่ความดีเลิศถ้ามุ่งมั่นสุดตัวที่จะบรรลุบางสิ่งแล้วไม่ได้ผลเชื่อเถอะว่าจักรวาลกำลังบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสำหรับคุณบางสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะมาให้คุณก้าวต่อไปจงเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองฟังความรู้สึกในท้องที่เตือนเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ฟังเสียงในหัวที่บอกคุณว่ากำลังเสียเวลาเคารพขอบเขตส่วนตัวของคุณและขอให้คนอื่นเคารพด้วยถ้ารู้สึกว่าบางอย่างไม่ใช่ก็อาจเป็นเช่นนั้นจริงและถ้าบางสิ่งทำให้รู้สึกว่าใช่เลยอย่างน่าอัศจรรย์รู้สึกว่าลึกซึ้งและมีพลังแล้วล่ะก็มันต้องใช่อย่างแน่นอนจงเชื่อมั่นเอาไว้จงทิ้งความกลัวแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากคนธรรมดาไปสู่ความไม่ธรรมดาคุณ จะเชื่อมโยงตัวเองกับจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าได้เพราะเมื่อคุณพยายามเดินทางชีวิตอย่างสุดกำลังโดยมุ่งมั่นต่อการเติบโตมันไม่มีทางที่จะสูญเปล่าเลยคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างชีวิตที่น่าตื่นเต้นและงดงามทุกอย่างเริ่มต้นจากการรักตัวเองการสร้างและรักษาแรงสันเทือนที่สูงไว้จะทำให้คุณทำฝันให้เป็นจริงและต่อให้ใช้เวลานานแรงสันเทือนสูงของคุณ ก็จะทําให้คุณรู้สึกดีตลอดไปการใช้ชีวิตที่รู้สึกดีคือทุกอย่างที่คนเราต้องการจริงๆผู้เขียนบอกว่าการอุทิศให้การรักตัวเองจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่เหลือเชื่ออาจไม่ง่ายเหมือนการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะอาจต้องใช้เวลาและอาจต้องเสียสละหลายสิ่งแต่ผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่าแน่นอนหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น จงเปลี่ยนคลื่นความถีทางอารมณ์ของคุณให้ตรงกับพลังงานบวกทั้งหลายเพื่อดึงดูดความสุขและความสำเร็จเข้ามาหาคุณขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ